วัสดียามเช้าอันสดใสครับสวัสดี FC นันทวันทุกท่านครับเข้ามากันยังครับเข้ามากันยังมากันยังเนาะนะครับพามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับมีฝนลงเม็ดตอนตีห้านิดหน่อยครับพอพื้นดินกำลังเปียกๆครับดีที่ไม่ตกหนักครับลงเม็ดนิดหน่อยครับลงเม็ดนิดหน่อยตอนตีห้าครับจะพามาดูทีมงานกำลังเก็บข้าวเก็บของกลับโกดังสวัสดีพี่นิคมอนานุญาด้วยนะครับพี่มาดูท่านเอิ้งครับวันนี้ท่านอึ้งเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยเป็นไรขอสัมภาษณ์หน่อยคึกทั้งคืนบ่เล่นไม่ได้เออนอนหลับสบายดีสัมภาษณ์ไอ้อ้วนนะต้องสัมภาษณ์อ้วนสวัสดีพี่ติ๊กด้วยครับสวัสดีปัทมาศอาจเก่งด้วยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กะปีกำลังเก็บสายไฟนะครับโชเฟอร์กำลังเก็บสายไฟจากตู้เบสนะฮะตู้เบสและเสียงกลางครับผมเดี๋ยวเราจะไปพาไปดู FC นะครับสัมภาษณ์หน่อยครับเมื่อคืนเป็นไงเป็นยังไงนะครับหนังโอ้ยจะตีกันเลยตีกันเลยสุดยอดพี่มือเลยล่ะบอกเสียงเป็นยังไงครับเสียงแน่นเลยบอกสุดยอดภูมิใจภาพรับโลกเลยแหละรับประเทศรับโลกรับโลกเลยบ่ครับโอ้สู่เขาได้ย่องหูได้นอนเหรอเออขึ้นมันไม่ค่อยมีพี่ขึ้นมันไม่ค่อยมีบ่มีอะไรขึ้นมันไม่ค่อยมีนะครับมาแค่ไม่กี่ไม่จัดเทียบเนาะมันมาไม่ค่อยไม่กี่เมกะครับสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างครับแล้วเช็คสัญญาณภาพก่อนคลื่นมันไม่ค่อยมีนะครับอันนี้มันคึมๆด้วยสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างเนาะมีลายมีอะไรบ้างไหมมีกระตุกบ้างไหมครับเช็คสัญญาณให้ดูหน่อยครับตอนเช้านี่คลื่นมันไม่ค่อยมีครับบอกไว้ก่อนเลยบ้านนี้คลื่นมันไม่ดีนึกว่าแต่จะไล่ไม่ได้ตัวไปดูบุ๊กงานเลยครับไปดูบุ๊กงานเลยบุ๊กงานเขาลงไว้แล้วครับติดตามก็ต้องติดตามให้ถึงที่สุดนะครับติดตามนันทวันบุ๊กงานเขาลงไว้ให้ดูอยู่เข้าไปดูในเพจเลยครับบ้านไอ้ตำบลหมื่นสีป่ะสำโรงท่าครับวันนี้ของหน่วย12ล้อหมื่นสีไปตรงสำโรงท่าแล้วเลี้ยวขวาอยู่ตรงประตูชัดเจนครับบางคนก็ว่าภาพไม่ชัดจากอะไรจากเน็ตใครไม่ดีกันแน่หรอกนี่มือสีลูกขวาไม่ต้องวัดตัวดีเลยมันจะมีมือสีเล็กมือสีบางคนก็ว่าไม่ชัดไม่ใช่ว่าเน็ตตัวเองไม่แรงแล้วมาโทษเน็ตผมว่านี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆเด้อตอนตีห้ามีฝนลงเม็ดนิดหน่อยครับลำปลายมาดชัดเจนขอบคุณครับตอนนี้กำลังเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนะเมื่อคืนก็ปล่อยๆนิดๆครับไม่ถึงกับเปียกครับดูพื้นพอแค่อันนี้เปียกเหมือนน้ำค้างครับเหมือนน้ำครับ
มันลงโปรยๆนิดหน่อยลงโปรยๆนิดหน่อยครับเสียงเพลงอาจจะเข้าบ้างนะฮะกวนเมื่อคืนคนเยอะมากครับเมื่อคืนคนเยอะมากสำหรับคนที่ได้ดูนะเมื่อคืนไลฟ์ลงกลุ่มเมื่อคืนคนมาเยอะเน็ตมันไม่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ภาพแบบปุกเลยนะบ้านนี้ไม่ค่อยมีคลื่นเน็ตมาไม่กี่เมกเองเน็ตไม่ดีอยู่แล้วยิ่งคนมาเยอะมาไลฟ์สดกันเยอะที่นี่ยิ่งทำให้ภาพกระตุกรูแทบไม่ได้เลยคนเยอะมากครับคนเยอะเมื่อคืนกำลังเก็บสายไฟครับกทม.ชัดเจนครับผมสบายตัวเลยเนาะจะนับนี่นับทั้งคนมันได้เป็นเอหรือเป็นหัวทั้งคนเลยบ่ตามหาทั้งคืนเนาะไม่นอนเหมือนกันตอนนี้เรานำป้ายลงมาหมดแล้วครับนำป้ายลงมาหมดแล้วครับสวัสดี205ท่านด้วยครับอำนาจชัดเจนขอบคุณครับบอกสัมผัสผมก็ได้บอกสัมผัสเลยบอกครับถามมาโหดถามเลยถามได้ได้ยอดเลยสุดยอดเลยบ่ครับครับครับยอดในโลกเลยบ่ประเทศพวกเอาเราแต่ละโลกเลยว่าแต่ละแข่งเขาได้เพื่อนครับในโลกเลยภาพก็ได้ก็ภาพบนจอชัดบ่ครับก็ได้ชัดบ่ชัดว่าผับครับโอ้ชัดเจนเลยบ่บ่มีไล่เบียดนักบ่ครับเบียดใส่ได้บ่ใส่ได้ครับโอ้แน่นตึ้มเลยได้โอ้ครับครับได้ถ้ามีงานก็อย่าลืมจ้างอีกนะครับเด้อปากนั่นทวันไหวนำแน่ผมมีบ่โต้ไว้ยังไหนมีบ่มีอยู่ครับอยู่น้ำผู้จัดการเลยถามเลยเข้ามานี่ครับครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวติดต่อมาอยู่3มื้อกับ4มื้อหน่อย5มื้อเลยสารคามแจ่มนะบ้านนี้สัญญาณอาจจะไม่ดีนะครับเช็คเน็ตมาแค่4เมกนะครับขนาดใช้เน็ตไม่จำกัดความไวเดือนละ1,200บ้านนี้มันไม่ค่อยมีเน็ตสัญญาณไม่ค่อยแรงนะครับแต่ก็พอไล่ได้น่าจะชัดอยู่มั้งบอบ้านนี้มันไม่ค่อยมีขึ้นไม่ค่อยดีตอนนี้ครึ้มฟ้าขึ้นฝนครับลงฝนลงเม็ดตอน5:00ฝนลงเม็ดตอน5:00นิดหน่อยครับพอให้พื้นเหมือนน้ำหมอกเหมือนน้ำค้างนี่แหละครับก็ไม่ถือว่าเปียกเท่าไหร่ครับพอแฉะถนนไม่เปียกหรอกครับนี่ถนนไม่พอเปียกหรอกผู้จัดการเรากำลังเก็บของกลับบ้านรถปั่นไปแล้วกลับแล้วไปสำรองท่าครับโอเคครับสำรองท่าสำรองท่าว
วนทำไมใส่กางเกงอย่างนี้วะธรรมดาที่ไหนอ่ะนอรีบเกินนะนี่ตาเอิ้งเดินตามหาทั้งคืนนอส่องไฟหาเอิ้งเรียกอ้วนอ้วนกันแล้วตามหาทุ่งนาอ้วนนี่ไม่ขาดให้พี่เลยนอนานนานน่ะธรรมดาที่ไหนนะตอนนี้อ้วนกำลังจะพับเต็นท์นะพับเต็นท์นะมาดูตาเอิ้งกับอ้วนพับเต็นท์นะครับไอ้อ้วนไปดูไปช่วยเขาสวัสดีพี่มนด้วยครับสวัสดีพี่มนด้วยสวัสดีท่านธีรศักดิ์ทนทานสวัสดียามเช้าครับทุกท่านไปทำงานแล้วบ่ท่านธีรศักดิ์เริ่มกลับมาแล้วใช่ไหมว่าเจอตังเหรียญบ้างไหมนี่บ้านนี้ไม่ทำตังหล่นเลยขนาดมีแต่คนเมานี่นี่บอกอรุณสวัสดิ์ครับผมโอ้ยังเหลืออีกวะนั่น FC รุ่นใหญ่ครับ FC รุ่นใหญ่สอดแจ้งครับสอดแจ้งเลยยังมาครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆตัวลุงครับผมตัวลุงขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเงินไหวครับผมตอนนี้แต๋วกับพระเอกหนังกำลังนำโครงลงเวรวมแต่เป๊ะใช่ไหมเมื่อคืนฝนไม่ตกครับมาโปรยๆตอน 5:00 นิดหน่อยครับโปรยๆตอน 5:00 สงขลาชัดเจนครับผมไปเราทำเมื่อวานให้เขาขึ้นแรงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแรงเดี๋ยวหาไฟคืออะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวฟังแม่ใครก็ได้จัดไปอยู่ตำบลหนองเหล็กจังหวัดสุรินทร์ฝนตกหนักมากเลยเมื่อคืนมีวงดนตรีเล่นงานแต่งหลานสาวอะไรนี่เล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงวะอ๋อนี่อยู่นี่ไม่ตกครับแต่มีปอยลงเม็ดนิดหน่อยครับมีปอยมากลงเม็ดนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเปียกครับหนังดูได้ครับอะไรตามหาเนาะไม่เห็นหมดผ่านมาเชื่อหรอกเชื่อไหม
ตอนนี้กำลังกะปิกำลังนำโอ้เปิดดังเท่าวะเปิดไฟนันทวันโบไต้หวันชัดเจนขอบคุณครับมาขึ้นไปดูตรงมุมนี้ครับมุมนี้สวยมุมนี้สวยอาบน้ำทำงานครับพี่ครับพี่อาบน้ำทำงานได้แล้วอีกสักพักผมก็คงจะได้เดินทางกลับบ้านเหมือนกันนะครับวันนี้หน่วย12ล้ออยู่สำโรงทาบนะครับส่วนหน่วย10ล้อพักวันหนึ่งพักวันที่4แล้วก็ออก5 6 7 3วันติด5 6 7มี2หน่วยครับทั้ง2หน่วยเลย5 6 7 5 6 7มีทั้ง2หน่วยเลย5 6 7 10ล้อพักวันหนึ่งแล้วก็ออกต่อกันอีก3วันยาว5 6 7ตอนนี้โชเฟอร์กำลังถอยรถเพื่อนำพาวเวอร์ขึ้นรถนะครับเพราะว่าพาวเวอร์มันอยู่ข้างในสุดต้องเอาพาวเวอร์ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยตู ยามเช้าครับผมขณะนี้เวลา 6:53 นาทีมันจะมีงานตลอดขอบคุณครับขึ้น4ลง4ครับลงตอนนี้ทีมงานกำลังส่วนด้านโครงก็เริ่มลงแล้วครับเหลือแค่3ชั้นครับเหลือแค่3 4ชั้นเสื้อสีเขียวตาสักนะครับคนถอดเสื้อผอมๆเนี่ยต่อจากตาสักเนี่ยตาเอิ้งส่วนคนนู้นตาแอ๋วนุ่นคนนี้ตาแอ๋วคนนี้ตาแอ๋วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับ
มเรื่อยๆครับประชมเรื่อยๆนะครับคือหลายแหละอย่าบอกหน้าว่าเราเขาบอกน้ำบอกจะนับได้หน่อยไม่รู้กาสวัสดีคนธรรมดาที่จริงใจด้วยครับสวัสดีท่านตีสยามครับมาแล้วเอาเลยหลายแห้งท่านหลายแห้งจนมีแต่คนไหลสดบ้านนี้เน็ตมันก็บ่ดีนํานะเน็ตไม่ดีเลยเล่นไม่ได้ผมบ่เล่นไม่ได้เลยยุ่งหลังขนาดของผมใช้เต็มสปีดเนาะยังไหลสดยังสะดุดเลยตอนแรกก็ไหลได้อยู่หรอกเออไหลๆๆๆมันมาเป็นเครื่องพอคนมาเยอะๆเล่นไลฟ์ไม่ได้เลยค้างเลยเน็ตมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วตอนนี้กำลังลงโครงครับกำลังลงโครงวันจะขึ้นตัวไหนนี่พาวเวอร์นี่เมื่อคืนยืนไลฟ์สดอยู่ข้างหลังช่วงอู้แน่นมากครับแบบจุกเลยอ่ะพลังเบียดที่ 4,000 ก็ไม่ใช่ย่อยแล้วเนี่ยหนักเหมือนกันนะเรามีพี่ใหญ่อยู่1ตัวครับที่ 5,500 อยู่1ตัวที่ 4,000 น่าจะ5ตัว1 2 3 4 5 5ตัวที่ 4,000 5ตัวแล้วก็นอกนั้นเป็นเสียงกลาง4ตัวขับแหลมขับแหลมนี่2,400 วัตต์2ตัวครับขับแหลมว้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมออกให้ค้อนใหญ่นี่ค้อนใหญ่นี่มาเลยได้แล้วแหละถอยหยิบขอนนู่นเมื่อคืนผมยืนอยู่ระยะนี้นะครับแน่นมากครับแน่นนี่ระยะนี้ระยะกำลังจุกอกเลยระยะนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยเดินยิ้มทั้งคืนเลยคนอะไรวะอ่ะเมือกเมื่อคืนหายไปไหนผมไปนอนนั่นแหละตำรวจเมื่อคืนมาชื่ออะไรนะตำรวจเมื่อคืนในหนังอ่ะ
ผู้กองกึมผู้กองกึมกองกึมมากึมกึมหมดตอนนี้กำลังจะดำเครื่องเครื่องฉายเออว่ะพับให้หน่อยวะพับแล้วพับอะไรไม่มัดอู้เก็บให้เป็นอันนี้หน่อยวะโว้ยเดี๋ยวให้โชเฟอร์พับให้ดูอ้วนนะครับพาไปผมหน่อยโชเฟอร์ไม่ได้เรื่องเลยดูเขาเก็บเสือให้ไหมเอาไปใช้หรอตอนนี้ลงโครงใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วด้านโครงกำลังลงครับนั่งร้านกะปิลงมาจะเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกชั้นหนึ่งเจ็ดโมงแล้วครับ7โมงแล้วตอนนี้7โมงแล้ว7โมง2นาทีแล้ว9โมงครึ่งเสร็จไหมพี่9โมงครึ่ง9โมงกว่าเลยครับเกือบ10เนาะประมาณ10โมงเลย10โมงเรียบร้อยหมดครับเดี๋ยวเสือไปเก็บรถก่อนครับเดี๋ยวลืมเกือบลืมเสือเมื่อคืนนอนหน้าเครื่องฉายชมต่อครับมาชมต่อเลยงานศพของ SC นันทวันนะครับได้เสียชีวิตลงครับได้แกก็เป็น FC เหมือนกันแหละครับแกเป็น FC นันทวันครับแกได้เสียชีวิตลงสำโรงทาบครับเข้าไปดูเลยครับเขาน่าจะลงแอดมินน่าจะลงบุ๊กงานแล้วแหละครับเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวนี้เขาลงบุ๊กงานแล้วครับมีงานที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาน่าจะลงบุ๊กงานแล้วแหละโควิดก็เริ่มซาแล้วไปเช็คหน้าบุ๊กงานได้เลยหน้าเพจได้เลยไปเช็คหน้าเพจได้เลยครับจำได้คร่าวๆสำโรงทาบครับสำโรงทาบสุรินทร์เราไหนอ้วนจะพามาดูใครอยากเห็นอ้วนพามาดูอ้วนทางนั้นน่ะอ้วนมีคนคิดถึงบอกลำโพง21นิ้วครับ21นิ้ว21นิ้วเราไม่ต้องถึง24หรอกครับ
21นิ้วก็กินขาดแล้วเบสเนี่ยสุดยอดบ้านเจ้าภาพนี่ครับบ้านเจ้าภาพตอนนี้7:20แล้วครับอีกสักหน่อยผมก็น่าว่าจะกลับบ้านเหมือนกันแล้วครับนู่นผู้จัดการกลับแล้วว่าจะกลับเหมือนกันแหละพาไปดูด้านอื่นบ้างครับเดี๋ยว7:00ขึ้นผมก็จะหยุดไลฟ์แล้วครับอีกสัก10 นาที7:00ครึ่งอีกสัก9 นาที7:00ครึ่งผมจะหยุดไลฟ์นะครับให้ชมสักชั่วโมงก็น่าจะพอใจแล้วตอนนี้เรานำไฟครับไฟข้างอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนพวกไฟพวกอะไรอยู่ข้างบนเข้างาน8:00ครับท่านไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะเข้างานสายด้วยยังวันนี้ไม่มีแดดเลยครับฝนน่าจะตกอีกมั้งนี่จะให้ดูตู้เบียร์นะฮะโอ้บ่ไหวเราท่านเขามีแอดมินประจำหน่วยเขาอยู่ให้เขาไล่ไปอยู่ต่อหน่วย12เลยไม่ต้องกลับเมื่อคืนบ่ได้นอนเลยเมื่อคืนก็มีแอดมินประจำหน่วยเขาอยู่แต่ไม่รู้วันนี้วันอะไรวันพฤหัสแอดนายเลิกงานแล้วก็มามั้งหรือยังไงยังอยู่นี่อยู่ถ้าเขาเรียกถึงจะไปครับถ้าเขาเรียกตอนนี้กะปิก็นำโครงนั่งร้านเสียงกลางลงครับเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์ผ่านเพจนะครับเมื่อคืนไลฟ์ผ่านกลุ่มนั้นเท่าอันสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีครับบ้านนี้มีแค่2 ขีดกับ3 ขีดเองเน็ตมาไม่กี่เมกปกติถ้ามีสัญญาณเน็ตผมวิ่งเป็น100นะครับผมสมัครทำเป็นรายเดือนละ1,200วันนี้วิ่งแค่4-5 เมกเองถ้าไม่มีคนไลค์ก็พอไลค์ให้ชมได้แต่ถ้าเมื่อคืนคนมาเยอะๆนะครับเขามาไลค์สดกันสัญญาณคนใช้โทรศัพท์เยอะใช้เน็ตเยอะมันก็สัญญาณมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันก็ดึงกันทีนี้กลายเป็นสะดุดเลยตอนนี้อ้วนกำลังรื้อโครงสวัสดีครับแอดสวัสดีท่านกิตติศักดิ์ด้วยครับสวัสดีครับทีมงานเราน่าจะเก็บของเสร็จอยู่ประมาณ9:30ถึง10:00ประมาณนี้แหละครับ3:30ถึง4:00ครับวันนี้น่าจะเสร็จไวนะครับเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนแดดมันไม่ร้อนครับอ้วนเป็นไรเรื่องเดี๋ยว7:30ผมจะหยุดไลฟ์นะครับตอนนี้7:00
24นาทีหรืออีก6นาทีเด้อว่าจะกลับบ้านแล้วกลับพร้อมกันหื้อกลับพร้อมกันที่ไหนตูไปจุที่โกดังจุสามเณรนี่เนาะศึกแล้วจัดเลยเนาะเหนียวหมดแล้วนี่เมือกเมือกผู้กองกึมอ้วนดูมีความสุขเนาะอ้วนเนาะยิ้มตลอดเลยนี่เป็นแผ่นไม้ปูครับถึงดื่มอ่ะรับนะนี่ครับเจ้าภาพเอาเครื่องดื่มมาให้เดี๋ยวก็จะตักบาตรแล้วลืมมองว่าเก็บขยะก่อนจะขาดครับเก็บขยะก่อนวันวันจะพาวันนี้มารับของหนึ่งรับเอาจะพาเอาเครื่องดื่มมาให้นะครับผมตอนเช้าครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับครับผมยอดนี่จะพาไม่มีเก็บของกลับบ้านแน่นอนต้องสว่างคาตาจ้างนันทวันเจ้าภาพบอกว่าสุดยอดจริงๆครับเช้ามาเปิดเพลงให้เต้นหนิงชั่วโมงหนึ่งคนแน่นมากๆเลยจับที่ไรแน่นทุกเที่ยวเลยคนเยอะครับเมื่อคืนเยอะแต่เยอะกว่างวดที่เคยทำมานะคนมาไม่ทันก็เยอะเมื่อคืนครับเพราะว่าผมวิ่งสั่งกิจกรครับพอดีมันกลัวมีปัญหาเสียดายเมื่อคืนชั่วโมงเดียวเองครับเมื่อคืนเฮียมาเปิดชั่วโมงเดียวเจ้าภาพครับเดี๋ยวผมทายอันนี้ก่อนเครื่องดื่มเย็นอีกนานอยู่ครับอีกประมาณ10โมงนั่นแหละกว่าจะเสร็จเอาเลยแบบที่ถ่ายได้แบบที่ถ่ายได้ตอนนี้เราเจ้าภาพเอาเครื่องดื่มเย็นๆมาให้นะครับเป๊ปซี่นะครับเราไม่มีเหล้าคงเหล้าขาวดูดีแท้นี่เข้ากันเลยนี่เข้ากับหน้าเลยนี่หน้าตานี่หน้าตาเป๊ปซี่หน้าตาเป๊ปซี่ในชีวิตเป็นอย่างงี้หน้าตาเป๊ปซี่ยับมีน้ำแข็งแล้วจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวจะหยุดไลฟ์สดแล้วนะครับทุกท่านวันนี้ใครอยู่ FC ท่านใดอยู่สำโรงทาบนะครับวันนี้หน่วย12ล้อออกเดอร์ไปดูไปชมกันได้นะครับไปชมกันได้ตำบลหมื่นศรีนะครับสำโรงทาบสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์บ้านอะไรผมจำไม่ได้ผมลืมแล้วนี่บ้านอะไรนะบ้านศรีนรงค์ตำบลหมื่นศรีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ทำการแสดงโดยหน่วย12ล้อนะครับ12ล้อเดี๋ยวขอหยุดการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันงานหน้านะครับงานหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันที่5นะครับอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับเจอกันงานหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับไปแล้ว